เราลองมาอัปเดตกันที่ราคาทองคำล่าสุดกันก่อนนะครับว่าตอนนี้เคลื่อนไหวกันไปในทิศทางใดนะครับราคาทองคำตอนนี้ครับย่อลงมาอยู่ที่ระดับ 1,182 เหรียญกับ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับราคาทองในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการแกว่งตัวที่ค่อนข้างผันผวนกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองติดต่อไปที่นักวิเคราะห์นะครับจาก Classic Gold Futures เพื่อมาประเมินกันว่าแนวโน้มในระยะต่อไปทิศทางน่าจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับนักวิเคราะห์ก็พูดกันมาสักพักหนึ่งแล้วว่าทองคำมีโอกาสที่จะแกว่งลงมากกว่าแกว่งขึ้นเนี่ยนะครับแต่พอลงมาถึง 1,180 เหรียญบวกลบแถวนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วหรือยังในการเข้าไปซื้อนะครับหรือว่ายังคงมีโอกาสที่จะไหลลงต่อก็เป็นจุดที่น่าสอบถามดูนะครับนอกเหนือจากนั้นครับถ้าไปดูกันที่ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับค่าเงินบาทก็ปรับตัวอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแท่งเขียวๆนี่แปลว่าเงินบาทอ่อนค่านะครับแล้วหลังจากที่กนง.ปรับลดดอกเบี้ยในเงินบาทอ่อนค่าเร็วและแรงต่อเนื่องมากๆนะครับเงินบาทที่33บาท53สตางค์ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดนะครับในรอบเกินกว่า5ปีแล้วถือว่าช่วงนี้เงินบาทเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันก็อาจจะทำให้การลงทุนใน Gold Futures บ้านเราเนี่ยนะครับต้องพิจารณาในประเด็นเรื่องของค่าเงินบาทกันด้วยนะครับก่อนที่จะลงทุนเพราะว่าราคาทองคำ Gold Spot นะครับที่ปรับตัวลงมาเนี่ยถ้าปรับตัวลงมาไม่มากนักแต่เงินบาทอ่อนค่าเร็วกว่าจากที่ราคาทอง Gold Future ควรจะลงแต่อาจจะพลิกกลับมาเป็นขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูแนวรับแนวต้านที่ทาง Classic Gold Futures ให้ไว้ก็ได้นะครับไปพลางๆกันก่อนว่าช่วงนี้ควรจะลงทุนในกรอบอย่างไรสำหรับGold Futures เนี่ยนะครับสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนอยู่ในตลาด TFX บ้านเรานะครับเงินบาทช่วงนี้อ่อนค่าลงมาเร็วมากและอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับติดตามกับนักวิเคราะห์เดี๋ยวให้ทีมงานต่อสายอยู่นะครับตอนนี้คุยกับคุณพันงามนะครับทางคุณพันงามอรยวุฒินะครับจาก Classico Futures นะครับอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ทาง Classico Futures ประเมินทิศทางราคาทองคำยังไงบ้างครับค่ะราคาทองคำก็อ่อนตัวลงมานะคะหลุดแนวรับแรกที่เราให้ไว้เมื่อเช้านี้ 1,187 นะคะลงมาแนวรับที่2 1,180 นะคะถ้าหากว่าหลุด 1,180 ก็ไปต่อที่ลงไปต่อที่ 1,170 นะคะใน uh-huh. ในช่วงนี้นะคะประเด็นก็ไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามารองรับนะคะแล้วก็มีเรื่องที่งานเจเน็ตเจเล่นนะคะพูดถึงว่ามูลค่าหุ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีมูลค่าสูงเกินไปนะคะก็เลยมีการขายสินทรัพย์ต่างๆออกมานะคะนอกจากนี้ประธานเฟดสาขาแอตแลนต้านะคะก็พูดถึงการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเนี่ยที่เหมาะสมก็จะเป็นในเดือนกันยายนนะคะโดยก่อนหน้านี้เราก็มองว่าถ้าหากว่าจะหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐของสหรัฐออกมาไม่ดีเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่านางเจเน็ตเจเล่นก็พูดถึงว่าน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ไม่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เลยเป็นปัจจัยลบที่ทำให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะทำด้วยค่ะครับตอนนี้เราแนะนำกลยุทธ์ยังไงบ้างกับนักลงทุนครับค่ะก็คือเมื่อตอนเช้าที่ยังไม่หลุด1,187 เนี่ยเราก็ให้เปิดช็อตนะคะในช่วงนี้เราก็ยังให้ถือช็อตอยู่แล้วก็รอติดทำกำไรบริเวณแนวรับนะคะอาจจะต่ำกว่า1,180ถึงกระทั่ง1,170เหรียญ นะคะครับแล้วในส่วนของ Gold Futures นะครับเพราะว่าน่าจะมีผลของเงินบาทอยู่พอสมควรเลยค่ะสำหรับ Gold Futures นะคะก็ปรับตัวลดลงแต่ไม่มากเท่ากับราคาทองคำในตลาดโลกนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะครับตอนนี้ก็แนะนำยังไงสำหรับ Gold Future ดีครับสำหรับ Gold Future ยังเปิดช็อตเหมือนกันก็ให้เปิดช็อตเหมือนกันนะคะคแล้วก็รอปิดทำกำไรบริเวณแนวรับค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ